มันมีข้อมูลจากสคบที่น่าสนใจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่าที่ผ่านมามีผู้บริโภคที่ร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญารถมือ2จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการริบเงินจองเมื่อผู้อยากจะซื้อรถเข้าไปที่เต็นท์รถหรือว่าที่เขาขายรถมือ2กันแล้วถ้าหากว่าวางเงินจองไปแล้วเกิดทำไฟแนนซ์ไม่ผ่านกู้เงินไม่ผ่านจะถูกริบเงินจองไม่ได้คืนเงินจองเวลาทวงคืนเต็นท์ก็อาจจะเงียบบ้างอาจจะไม่จ่ายคืนบ้างสคบ.กำลังแก้ไขเรื่องของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพื่อกำหนดให้การซื้อขายรถมือ2เป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาทั้งหมดเนี้ยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคคาดการว่าการแก้ไขประกาศต่างๆน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2561นะครับทีมงานของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.คุณพิคเนตตะปวงท่านบอกว่าเวลาที่คนไปซื้อรถมือ2เนี่ยเอกสารที่ได้มาคือใบเสร็จรับเงินในใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุให้ชัดเจนครับราคารถยนต์ครับเงินที่จองไปเรื่องของอัตราการผ่อนชำระซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีการกำหนดนะครับว่าต้องคืนเงินถ้าหากว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านหรือขอกู้ไม่ผ่านอันนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้แต่สคบจะเข้ามาดูแลจุดนี้จะมีการกำหนดอย่างชัดเจนครับว่าในกรณีที่คนอยากจะซื้อรถวางเงินจองแล้วในกรณีที่ทำเรื่องกู้เงินแล้วไม่ผ่านคนที่ขายไม่มีสิทธิ์ริบเงินจองนะไม่มีสิทธิ์คุณจะต้องคืนเงินให้กับเขาเต็มจำนวนต้องคืนเงินให้กับผู้ที่มาจองเนี่ยเต็มจำนวนไม่มีสิทธิ์จะริบเงินของเขาซึ่งที่ผ่านมามันมีการที่ผ่านมามีปัญหาที่ไปร้องเรียนกับสคบ.อยู่จำนวนหนึ่งสคบ.เลยบอกว่าต้องอุดช่องโหว่ตรงนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดแต่เงื่อนไขของการที่จะต้องคืนเงินจองให้กับคนที่มาจองซื้อแล้วไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คือว่าผู้ขายเขาจะต้องทราบเรื่องของการขอไฟแนนซ์ด้วยแต่ตามปกติแล้วเต็นท์รถเนี่ยจะเป็นคนติดต่อหาไฟแนนซ์ขอเงินกู้ให้กับลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเลยนะครับกับการซื้อรถมือ1รถใหม่เป็นเหมือนกันถ้าหากว่าผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามนี้มีโทษจำคุก1ไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการปรับมากกว่าจะเป็นการเรื่องของโทษจำคุกผู้สื่อข่าวของเราคุณดวงกมลแสงจันทร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามเต็นท์รถมือ2ต่างๆนะครับก็ไปแถวๆบางใหญ่แถวๆกาญจนาภิเษกตรงนั้นมีเต็นท์รถมือ2อยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวและเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่มากมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของเต็นท์ทูคาคุณปิยะฉลวยศรีคุณปิยะบอกว่าประกาศของสคบที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการซื้อขายรถมือ2คงจะสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายในแวดวงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับให้ข้อมูลว่าปกติแล้วเวลาที่คนเข้ามาจะซื้อรถมือ2เวลาจองเนี่ยเงินจองจะมีตั้งแต่ 1,000 ครับไปจนถึง 10,000 บาทก็แล้วแต่ครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของราคารถด้วยว่าราคาขนาดไหนเงินจองก็อาจจะแตกต่างกันไปและในการยื่นขอไฟแนนซ์ให้กับลูกค้ามีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งเต็นท์เองจะดูคุณสมบัติเบื้องต้นว่าคนที่มาขอกู้เป็นยังไงบ้างแล้วถึงจะส่งต่อให้ไฟแนนซ์ถ้าดูหน้าดูตาแล้วโปรไฟล์ดีประวัติดีอย่างพี่กิติมาสัปดาห์เดียวอาจจะรู้เรื่องเลยแต่ถ้าดูแล้วไม่ค่อยดีเหมือนรัชนิพงศ์อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นไฟแนนซ์ 2-3 เจ้าก่อนจะรู้ผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับขำอะไรครับขำครับลูกค้าส่วนใหญ่อยากจะฟรีเงินดาวไม่อยากจะดาวอยู่แล้วและชอบซื้อรถญี่ปุ่นมากกว่ารถยุโรปเพราะว่าตลาดชอบมากราคาเฉลี่ยรถมือ2ก็ 300,000 ถึง 500,000 บาทอยากให้ไปฟังเสียงของคุณปิยะเจ้าของเต็นท์รถมือ2ว่าเขามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่สคบ.อยากจะเข้ามาดูแลเรื่องของธุรกิจเพื่อให้เป็นความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและทุกฝ่ายเชิญครับถ้าเราโอเคมันก็ไม่กระทบหรอกเพราะว่ามันตรงไปตรงมามันก็ไม่กระทบนะมันอยู่ที่เรามากกว่าถ้าเราไม่ตรงไปตรงมามันก็กระทบอยู่แล้วพูดถึงมันก็มีสัญญามัดจำอะไรกันอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันอาจจะยุ่งยากที่จะต้องเราเต็นท์กับลูกค้าก็จบใช่ไหมอันนี้ต้องมีเต็นท์สคบลูกค้ามันจะคุยเยอะเรื่องมากขึ้นอาจจะเยอะกว่าเดิมอีกต่างหากนะผมว่านะแต่ต้องย้ำนะว่าเต็นท์ที่มีปัญหาที่ไม่คืนเงินหรือริบเงินจองเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเต็นท์ที่เขาดีๆก็มีไม่ได้เหมาว่าทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มีข้อมูลมาฝากว่าเวลาที่คุณผู้ชมหรือใครก็ตามแต่ประชาชนไปซื้อรถมือ2ให้สังเกตป้ายเมื่อสักครู่จะเห็นนะครับว่ารถมือ2ก็จะมีป้ายติดอยู่ที่หน้ารถต้องมีข้อมูลชัดเจนอันนี้สำคัญรายละเอียดจะต้องชัดนะครับต้องบอกหมดนะสคบ.ฝากมานะครับเนี่ยครับป้ายอย่างเงี้ยนอกจากราคาแล้วเนี่ย
รุ่นยี่ห้อต่างๆต้องมีหมดต้องบอกนะเคยชนมาหรือเปล่าชนมากี่ครั้งเคยผ่านน้ำท่วมมาหรือเปล่าปี54จำได้ใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีทั้งหมดถ้าไม่มีป้ายแบบนี้ไม่มีข้อมูลแบบนี้ติดอยู่ถือว่ามีโทษใครไปเจอสามารถถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานได้ต้องรักษาไอ้อย่างเงี้ยเขามีครบถ้วนบททุกอย่างบอกป้ายบอกปีที่ออกบอกรายละเอียดทั้งหมดรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีและภายในสิ้นปีนี้เมื่อการแก้ประกาศต่างๆเสร็จสิ้นผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการซื้อรถมือ2จากสคบมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะคะเป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อรถมือ2นะคะต่อไปนี้ก็จะมีระเบียบไม่มาถูกริบเงินถูกต้องถูกต้องดูไว้นะดูไว้นะถ้าต้องซื้อรถมือ2นะพี่สมพลจะขายรถยังครับผมรอซื้อรถพี่ต่อครับถ้าผมขายผมรับรองผมบอกตรงนี้เลยครับผมไม่ขายทีนี้ผม